ฟิล์มกระจกกันรอยติดไม่ยากอย่างที่คิดนะครับในคลิปนี้ผมจะแนะนำนะครับว่าเราจะติดตั้งยังไงและก็มีจุดไหนบ้างที่เราควรจะต้องระมัดระวังพร้อมกับขั้นตอนแบบละเอียดให้ได้ชมกันนะครับไปติดตามชมได้เลยนะครับผมการติดฟิล์มกระจกไม่ใช่เรื่องยากนะครับถ้าใครยังไม่เคยลองแล้วอยากจะลองนั้นผมมีไกด์มาแนะนำให้ฟังกันนะฮะเราจะใช้ฟิล์มกระจกของโฟกัสในรุ่น Anti-Shock Glass เป็นกระจกกันกระแทกรุ่นใหม่ล่าสุดเลยในการติดตั้งในรุ่นนี้ถ้าใครมีโทรศัพท์ของเก่าแล้วก็มีฟิล์มอยู่นะครับแนะนำว่าให้ลอกของเก่าออกได้เลยนะครับหลังจากนั้นครับเราก็ใช้กระดาษชิ้นนี้ครับ Cleaning Wipe หรือว่ากระดาษแอลกอฮอล์แบบเปียกนะฮะเราก็ฉีกจากนั้นทำความสะอาดหน้าจอของ iPhone เราได้เลยนะครับในช่วงนี้แนะนำว่าให้เปิด Airplane Mode เอาไว้นะครับเพื่อป้องกัน notification ที่จะเด้งเข้ามานะครับอาจจะทำให้ค่อยเขวได้เพราะว่ามันมีแสงโผล่ขึ้นมานะครับในบางครั้งตอนที่เราไม่ต้องการเช็ดคราบมันให้ออกทั้งหมดนะครับจนให้มั่นใจว่าคราบมันนั้นไม่เหลือแล้วนะครับจากนั้นเราจะใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับที่แถมมาในการเช็ดให้แห้งนะครับเช็ดลงไปที่หน้าจอจนแห้งหลังจากนั้นเราจะใช้สติ๊กเกอร์นะครับในการที่จะดึงเม็ดฝุ่นออกก่อนนะครับเราจะต้องใช้สติ๊กเกอร์สำหรับการดึงฝุ่นนะครับเพื่อดึงฝุ่นหรือเศษอะไรต่างๆที่อาจจะยังตกเหลืออยู่บนหน้าจอนะครับจับแบบนี้ครับม้วนข้างบนข้างล่างมาอย่างนี้ครับหลังจากนั้นทำการล็อกจอนะฮะแล้วก็ไล่ไปครับทำจนมั่นใจว่าเม็ดฝุ่นนั้นจะไม่อยู่แล้วนะครับผมกระดาษนี้อย่าเพิ่งทิ้งนะครับเก็บไว้ในที่เดิมก่อนหลังจากนั้นครับให้นำฟิล์มกระจกมาและลอกออกนะครับพยายามอย่านำนิ้วไปจับที่ใต้กระจกนะครับเดี๋ยวคราบต่างๆจากมือนะครับไปติดอยู่บนกระจกหลังจากนั้นครับหันฝั่งทางด้านลำโพงนะครับมาทางด้านซ้ายมือและเราเช็คที่ฝุ่นอีกทีนึงว่ามีเม็ดฝุ่นตกลงไปอีกหรือเปล่าในช่วงนี้นะครับไม่ชัวร์แล้วตรวจสอบแล้วว่าไม่มีนะครับเราก็ทำการวางได้เลยนะครับให้เล็งบริเวณที่เป็นลำโพงตรงนี้นะครับเข้าไปแล้วก็กดที่ปุ่ม power นิดหนึ่งเพื่อที่จะให้แสงโผล่ขึ้นมานะครับจากนั้นก็ทำการเล็งแล้วก็ค่อยๆวางครับวางจากด้านบนลงไปนะครับแล้วก็รีดแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าฟองอากาศนะครับก็จะถูกไล่นะครับไปโดนขอบซึ่งมันยังไม่หมดเราก็สามารถใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ตรงนี้นะครับค่อยๆไล่ขอบออกไปนะครับเราจะทำการไล่จากตรงกลางออกไปที่ขอบนะครับสี่มุมนี่ครับการติดฟิล์มกระจกก็จะสามารถทำได้แล้วนะฮะจากนั้นให้ตรวจเช็คความเรียบร้อยครับจะพบว่าจะมีเม็ดฝุ่นอยู่1เม็ดนะครับที่บริเวณมุมบนซ้ายวิธีการที่จะเอาเม็ดฝุ่นตรงนี้ออกทำได้ง่ายๆแบบนี้นะครับให้นำสติ๊กเกอร์ที่เหลือนะครับมาทำการดูดตัวฝุ่นนี้ออกนะครับใช้ผ้าเช็ดบริเวณตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ไม่มีฝุ่นนะครับง้างแล้วจับไว้แบบนี้จากนั้นครับใช้เล็บนะครับในการจิ้มนะครับสะกิดขึ้นมานะครับสะกิดกระจกขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราก็แปะลงไปนะครับแปะให้เม็ดฝุ่นมันออกมาโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็รีดลงไปนะครับก็จะพบว่าเม็ดฝุ่นนั้นหายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับการติดตั้งฟิล์มกระจกลงไปก็ถือว่าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับดูไปแล้วก็ไม่ยากใช่ไหมครับสำหรับขั้นตอนการติดตั้งฟิล์มกระจกลงไปที่ iPhone นะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะหาซื้อฟิล์มกระจกมาติดตั้งเองนะครับก็สามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยนะครับง่ายๆในไม่กี่นาทีครับเราก็สามารถติดฟิล์มกระจกลงไปบน iPhone ของเราได้แล้วนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมต้อมไอมดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ Let's go.